สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการบรรยายสรุปนะครับหลังจากที่ครูสอนไปในห้องเรียนแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเติมเนื้อหาบ้างนะครับในบางหัวข้อที่ในห้องครูอาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดมากนักก็เดี๋ยวจะมาบรรยายนะครับให้ในคลิปนี้ให้นักเรียนได้มาดูย้อนหลังนะครับเอาไว้ทบทวนก่อนสอบแล้วก็สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาเรียนด้วยนะครับก็สามารถมาดูได้ในคลิปนี้นะครับจะเป็นวิชาชีววิทยานะครับเป็นเล่มที่5แล้วนะครับสำหรับพวกเราม.6เทอม2เนาะเราเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่เดือนนะครับเราก็จบแล้วเตรียมที่จะแอดมิชชั่นนะครับไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีเนาะในช่วงนี้เนี่ยหลายๆมหาวิทยาลัยก็เริ่มมีระเบียบการนะครับออกมาแล้วเนี่ยเราก็ลองไปค้นหาดูนะครับว่าคณะที่เราต้องการมหาวิทยาลัยที่เราต้องการเนี่ยเขาใช้คะแนนนะครับเขามีระเบียบยังไงมีช่วงเวลายังไงบ้างนะครับแต่สำหรับเนื้อหาวิชาของครูเนี่ยนะครับมันก็เป็นพื้นฐานนะครับสำหรับคนที่จะไปเรียนในระดับปริญญาตรีทางด้านของชีววิทยานะครับทางด้านของวิทยาศาสตร์แหละนะครับเพราะว่าวิชานี้เนี่ยในระดับม.ปลายมันถือว่าเป็นวิชาพื้นฐานนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเอาไปต่อยอดในระดับปริญญานะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับก่อนที่เราจะเรียนจบม.6เราจะต้องผ่านการสอบก่อนนะครับสอบแรกที่เราจะต้องผ่านเลยก็คือสอบปลายภาควิชาของครูนะครับทั้งกลางภาคและปลายภาคเลยสอบที่2ก็คือสอบโอเน็ตซึ่งเนื้อหานะครับในชีววิทยาเนี่ยออกข้อสอบโอเน็ตก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นให้พวกเราตั้งใจนะครับสำหรับเล่มนี้นะครับเทอมนี้เนี่ยเราจะใช้หนังสือเล่มนี้นะครับชีววิทยาเล่มที่5นะครับเราผ่านมาทั้งหมด5เล่มแล้วนะครับ4เล่มที่เราเรียนไปเราเรียนอะไรไปบ้างจำได้ไหมข้อสอบโอเน็ตเนี่ยออกทั้ง5เล่มนะครับมันมีเล่มพื้นฐาน1เล่มแล้วก็เล่มเพิ่มเติมอีก5เล่มรวมทั้งหมด6เล่มนะจำได้ไหมว่าเรียนอะไรกันมาบ้างเล่มที่1เรื่องทรงเรื่องเซลล์ใช่ไหมเล่มที่2ก็เรื่องศาสตร์เล่ม3เรื่องพืชเล่ม4เรื่องพันธุศาสตร์แล้วก็เล่ม5นะครับเล่มนี้จะเป็นเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับมีเรื่องของประชากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมพูดรวมๆนะครับเล่มนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชานิเวศวิทยานะครับเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะครับในเล่มนี้มีอยู่3บทนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันแต่สำหรับครูนะครับเราจะสอบนะครับกลางภาคเนี่ยครูจะสอนแค่บทเดียวคือบทที่19นะครับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพพอจบบทนี้ปุ๊บเราก็จะสอบกลางภาคนะครับก็น่าจะประมาณสิ้นเดือนธันวานะครับก่อนปีใหม่หลังจากนั้นเราก็หยุดปีใหม่แล้วก็เปิดขึ้นมานะครับเรียนต่อเรื่องของประชากรแล้วก็สิ่งแวดล้อม2บทนี้นะครับสอบปลายภาคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับบทนี้นะครับบทที่19ความหลากหลายทางชีวภาพเราจะเรียนอะไรบ้างเรื่องแรกเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่หลากหลายทางชีวภาพนะครับเราก็สามารถอนุมานได้เลยว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่เราจะเรียนคือเรื่องของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าสู่หัวข้อที่2ก็คือเรื่องของความหลากหลายพวกนี้เนี่ยเราจะศึกษามันได้ยังไงนะครับเรามีวิธีการยังไงในการศึกษามันแล้วก็
เรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของการกำเนิดสิ่งมีชีวิตเรื่องนี้เนี่ยเราจะย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยกำเนิดโลกนะครับว่าโลกเมื่อเย็นตัวลงนะครับผ่านเวลามาเป็นล้านปีสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มที่เกิดขึ้นบนโลกมันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงและหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างจนกว่าจะมาเป็นเราในทุกวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่4นะครับอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันเนี่ยสิ่งมีชีวิตของเรามีโอ้โหมากมายมหาศาลใช่ไหมครับเป็นล้านล้านสปีชีส์ที่เราค้นพบเนี่ยเราค้นพบแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่รอการค้นพบอยู่แน่นอนนะครับเมื่อมันมีเยอะเราก็งงถูกไหมทีนี้เนี่ยเราอยากจะทำให้มันง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นเขาก็มีการนะครับจำแนกสิ่งมีชีวิตนะครับแยกออกเป็นอาณาจักรในหนังสือของในหนังสือเรียนของเราเนี่ยเรายังแยกเป็น5อาณาจักรนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเราแยกเป็นแบบระบบโดเมนนะครับมี3โดเมนเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรายละเอียดทีหลังนะครับซึ่งครูก็จะสอนทั้ง2ระบบเลยนะครับทั้งระบบอาณาจักรแล้วก็ระบบโดเมนหลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่หัวข้อที่5แล้วก็หัวข้อที่6นะครับคือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยแล้วก็เรื่องของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ2หัวข้อนี้เป็นเรื่องสั้นๆนะครับใช้เวลาพูดไม่นานแต่เรื่องที่พูดเยอะนะครับก็คือเป็นเรื่องนี้นะครับอาณาจักร5อาณาจักรเนี่ยสงสัยคงต้องพูดเป็นเดือนนะครับอันนี้เป็นจุดประสงค์นะครับเมื่อเราเรียนบทนี้จบแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับเรื่องแรกคือความหมายองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพเราต้องรู้เรื่องที่2นะครับต้องอธิบายการศึกษาความหลากหลายทางความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตการจัดหมวดหมู่ชื่อเกณฑ์ในการจำแนกแล้วก็การระบุชนิดเราต้องทำเป็นแล้วก็ข้อที่3นะครับเราต้องอธิบายการกำเนิดชีวิตนะครับการกำเนิดเซลล์โปรคาริโอตและเซลล์ยูคาริโอตเราเรียนมาแล้วนะครับเรื่องของเซลล์เนี่ยเซลล์มันมีอยู่2แบบใหญ่ๆใช่ไหมครับก็คือเซลล์โปรคาริโอติกเซลล์กับยูคาริโอติกเซลล์เราลองกลับไปทวนนะว่าเซลล์ทั้ง2แบบเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะว่าในบทนี้เนี่ยพูดถึงเหมือนกันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตแน่นอนสิ่งมีชีวิตที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นหมาแมวต้นมงต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ยมันมีวิวัฒนาการที่แตกต่างกันมานะครับการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับเนี่ยเราเรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพเพราะถ้าเกิดมันไม่มีการวิวัฒนาการแน่นอนล้านปีที่แล้วกับปัจจุบันนี้ก็ต้องมีสิ่งมีชีวิตที่หน้าเดิมๆเหมือนเดิมๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายก็อาจจะมีไม่ค่อยมากแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราพบว่าความหลากหลายมันมีเยอะมันมีมากนะครับซึ่งเราก็ต้องหาสาเหตุมันว่าทั้งที่เรานะครับมีหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมเราลองไปดูบรรพบุรุษอาจจะไม่ต้องถึงบรรพบุรุษก็ได้เราลองดูสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะใกล้เคียงเรามากที่สุดคืออะไรครับลิงใช่ไหมลิงครับไม่ใช่เหี้ยนะลิงนะคนกับลิงเนี่ยนะครับถามว่าใกล้เคียงกันไหมลักษณะรูปร่างอาจจะใกล้เคียงนะครับแต่มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตคนละชนิดกันถูกไหมวิวัฒนาการนะครับของทั้งคนทั้งลิงเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งสองนั้นมีความหลากหลายถูกไหมนี่แหละครับคือสาเหตุเนาะความหลากหลายทางชีวภาพที่ครูจะพูดถึงนะครับมันเป็นความแตกต่างนะครับทั้งลักษณะภายนอกและภายในภายนอกก็คือรูปร่างหน้าตานะครับรูปร่างทางสรีรวิทยาส่วนถ้าภายในนะครับก็จะเป็นเรื่องของในระบบพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอวัยวะภายในถ้าลงลึกไปหน่อยก็ในระดับเซลล์ลงลึกไปอีกก็ในระดับโครโมโซมระดับพันธุกรรมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตนะครับทั้งที่อาจจะเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศ
ที่แตกต่างกันออกไปเหล่านี้เนี่ยนะครับเราเรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพทีนี้เรามาดูองค์ประกอบนะครับว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันที่1 นะครับเป็นเรื่องของความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็นเรื่องหลักอันนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้สิ่งมีชีวิตที่เราค้นพบอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับปัจจัยที่2นะครับคือเรื่องของความหลากหลายทางชนิดพันธุ์นะครับมันก็เป็นผลมาจากความหลากหลายทางพันธุกรรมนั่นแหละพันธุกรรมมันเกิดการเปลี่ยนลักษณะพวกสิ่งมีชีวิตต่างๆก็มีเกิดการแยกออกมานะครับแล้วก็เกิดกลายเป็นสปีชีส์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ทำให้ชนิดพันธุ์มันเพิ่มมากขึ้นส่วนอันสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของความหลากหลายทางระบบนิเวศอันนี้จะเป็นเรื่องของแหล่งที่อยู่ของแต่ละสิ่งมีชีวิตเราจะพบว่าในโลกของเราเนี่ยในแต่ละพื้นที่มันก็มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันถูกไหมครับทั้งเรื่องของอุณหภูมิแสงแดดน้ำลมอะไรพวกเนี้ยมีความแตกต่างกันหมดแน่นอนสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่อาศัยอยู่ในที่ที่นั้นเนี่ยก็ต้องมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับอย่างเช่นโคโลกมีหมีมีอะไรอ่ะมีเป็นกวินอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ถามว่าที่ทะเลทรายมีหมีไหมหมีขาวเนี่ยมีไหมไม่มีใช่ไหมครับแต่ถามว่าที่โคโลกมีสิงโตไหมก็ไม่มีเหมือนกันเคยสงสัยไหมทำไมไม่มีถ้าเกิดเราหยิบหมีโคโลกมาวางไว้ที่ซาฮาราเนี่ยจะเป็นไงรอดหรือตายตายนะครับตายแล้วเรามาดูกันเพราะอะไรถึงตายนะอันนี้คือองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับจำให้ดีจำให้ขึ้นใจมีอยู่3อย่างนะครับความหลากหลายทางพันธุกรรมทางชนิดพันธุ์แล้วก็ทางระบบนิเวศนะครับยกตัวอย่างนะครับภาพนี้นี่คือหอยทับทิมนะครับเขาบอกว่าลวดลายของเปลือกหอยทับทิมนะครับที่มันแตกต่างกันเนี่ยเป็นผลมาจากความหลากหลายทางพันธุกรรมแสดงว่าลวดลายที่เกิดขึ้นเกิดจากยีนเป็นคนกำหนดนะครับทำให้ในสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดเดียวกันนะครับพวกนี้หอยทับทิมเหมือนกันหมดเลยนะครับเกิดขึ้นในสิ่งมีชนิดเดียวกันแต่รูปร่างหน้าตาแตกต่างกันออกไปเป็นผลมาจากการแปรผันทางพันธุกรรมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับความแปรผันพันธุกรรมนะครับ genetic variation เนี่ยคืออะไรอันนี้เขายกตัวอย่างนะครับเรื่องของความหลากหลายทางพันธุกรรมมีทั้งสายพันธุ์ข้าวโพดแล้วก็เรื่องของมนุษย์เชื้อชาติต่างๆนี่ตัวอย่างนะครับสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวโพดนี้นะครับเห็นไหมสวยงามเลยเนาะเหมือนลูกปัดเนาะมีสีสันที่สวยสดงดงามข้าวโพดนี้นะครับเราเรียกว่าข้าวโพดอัญมณีแก้วนะส่วนอันนี้เป็นเห็นไหมครับมนุษย์เชื้อชาติต่างๆเนาะมีผิวขาวผิวเหลืองผิวดำนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นผลมาจากการแปรผันทางพันธุกรรมนะครับการแปรผันทางพันธุกรรมนะครับจะเกิดขึ้นในกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วก็ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเลยคือการเกิดมิวเทชันหรือมิวแทนต์การเกิดขึ้นนี้นะครับจะทำใหลักษณะพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้นแตกต่างไปจากเดิมการที่มันแตกต่างไปเนี่ยพูดง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับการแตกทางออกไปอีกทางหนึ่งนั่นเองจากที่เคยมี1ก็เพิ่มมาเป็น2อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งการแปรผันทางพันธุกรรมนี้ถ้าเกิดลักษณะที่มันแปรออกมาเนี่ยมันมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเนี่ยมันก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ใช่มั้ยครับสามารถสืบพันธุ์ให้ลูกให้หลานได้แต่ถ้าเกิดว่ามันแตกออกมาแล้วเนี่ยไม่สามารถทนกับสภาพแวดล้อมได้มันก็ตายไปนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มนะครับมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมมันต้องการจะอยู่ให้รอดต้องการที่จะสืบเผ่าพันธุ์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งเรื่องของพฤติกรรมนะครับหรือถ้าเปลี่ยนแปลงแบบใหญ่ๆหน่อยก็คือเรื่องของmutation นี่เองนะครับทำให้มันสามารถที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้ให้ได้นั่นเองภาพนี้นะครับนี่คืออะไรดอกไม้ใช่ไหมครับสีสันต่างๆเนาะสิ่งมีชีวิตในกลุ่มเดียวกันนะครับอาจจะมีวิวัฒนาการเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายสปีชีส์ได้นะครับอย่างเช่น
ช่วงเวลานะครับแล้วก็การคัดเลือกของมนุษย์การคัดเลือกของมนุษย์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าบางทีนะครับการเกิดของสิ่งมีชีวิตเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเรื่องของอะไรนะที่มันลอยอยู่ในน้ําเนี่ยพวกผักตบเนี่ยเป็นไงครับมาจากไหนผักตบเมื่อก่อนประเทศไทยไม่มีนะครับผักตบเนี่ยมาจากไหนครับมาจากอินโดนะครับนะพวกเจ้าขุนมุนนายเขาไปเอามานะครับแล้วก็มาปลูกไว้ในวังแต่อีพวกนี้เป็นไงครับโอ้โหมันโตเร็วมากเป็นไงเต็มสระวังหมดวังไม่รับไม่ไหวเป็นไงโยนมานอกวังเต็มคลองไปหมดเลยทุกวันนี้นะครับนี่ก็คือเป็นการคัดเลือกของมนุษย์นะครับคัดก็คือปกติประเทศไทยเราไม่มีแต่ทุกวันนี้เป็นไงครับเต็มไปหมดใช่ไหมอีกอันนึงก็คือเต่านะครับเต่าญี่ปุ่นเคยเห็นไหมมันต้องเคยเห็นแหละเต่าญี่ปุ่นนะครับแต่อยู่ประเทศไทยนี่เต็มไปหมดเลยเต่าเนี่ยมันเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับมีใครเลี้ยงเต่าบ้างไหมเอาใครให้กินผักบุ้งเต่ามังใช่ไหมเต่ามังสวิรัติเต่าแล้วเนี่ยมันปกติเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับเราจะพบได้เลยถ้าเกิดว่าเวลาเราให้อาหารเต่าเป็นไงครับถ้าเต่าญี่ปุ่นเนี่ยเราโยนเนื้อไปปุ๊บโอ้โหมันวิ่งกึกๆมาซวกกินเลยเต่าไทยเป็นไงยืนมองตาปิบๆโยนเนื้อไปเต่าญี่ปุ่นวิ่งไปลุมเต่าไทยนั่งเฉยเรียบร้อยสุดท้ายหนูคิดว่าเต่าไทยจะเป็นไงตายฮาถูกไหมอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับเกิดจากการคัดเลือกของมนุษย์ที่อาจจะคัดเลือกผิดๆมานะครับอาจจะเกิดความไม่ตั้งใจนั่นแหละนะครับบางทีซื้อเต่ามาตัวเล็กๆน่ารักเนาะแต่พอมันใหญ่ปุ๊บเลี้ยงไม่ไหวก็ไปโยนลงคลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำลายระบบนิเวศทางน้ำเหมือนกันนะมีอย่างนึงก็คือปลาซักเกอร์ปลาดูดอะประเทศไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีใช่ไหมพอมันมาเป็นไงเอาไปปล่อยลงในน้ำมันก็ไปดูดไข่ของสัตว์น้ำหายไปหมดสุดท้ายเป็นไงสัตว์น้ำบางตัวก็น้อยลงบางตัวก็หายไปเลยในที่ที่นั้นนะครับอันนี้เนี่ยเกิดจากการคัดเลือกของมนุษย์นะครับแต่เรื่องของวิวัฒนาการเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยจะต้องใช้เวลายาวนานนะการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะครับมันทำให้เกิดความหลากหลายทางชนิดพันธุ์นะครับเราจะพบได้ง่ายๆนะครับตัวอย่างในดอกกล้วยไม้นะครับที่มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่มันไม่สามารถที่จะผสมพันธุ์กันได้เราสามารถอนุมานได้เลยว่ามันคือคนละสปีชีส์ถูกไหมครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์กันเนี่ยจะมีกลไกในการแยกการสืบพันธุ์กันอยู่นะครับอย่างเช่นช่วงเวลานะครับของการผสมพันธุ์ดอก A อาจจะมีช่วงผสมพันธุ์อยู่ในช่วงเดือนกุมภาแต่ดอก B นะครับอาจจะอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนาอย่างเงี้ยถึงมันจะอยู่ใกล้กันแต่มันก็ไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้เพราะช่วงเวลามันต่างกันหรือบางทีโครงสร้างของหลอดเรนูหรือของรังไข่ก็อาจจะแตกต่างกันลงลึกไปหน่อยก็เรื่องของจำนวนโครโมโซมแตกต่างกันหรือไม่ก็เป็นที่โฮโมโลกัสโครโมโซมนะครับมันไม่เป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมกันก็ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้ง2แม้จะอยู่ติดกันนะครับมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันแต่มันเป็นคนละสปีชีส์กันก็ไม่สามารถที่จะผสมพันธุ์กันได้พวกนี้นะครับมันคือความหลากหลายทางชนิดพันธุ์นั่นเองความหลากหลายทางชนิดความหลากหลายทางชนิดพันธุ์นะครับมันก็จะเกิดในระยะเวลาที่ยาวนานนะครับหลายชั่วรุ่นแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติจำได้ไหมเรื่องวิวัฒนาการการคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็นไงครับสิ่งมีชีวิตที่ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ก็สามารถเจริญเติบโตออกลูกออกหลานได้แต่สิ่งมีชีวิตที่ไหนที่ไม่สามารถทนอยู่ได้เป็นไงครับก็สูญพันธุ์หายไปหมดเนาะอันนี้เป็นภาพดอกกล้วยไม้ดอกไม้แล้วกันไม่น่าจะใช้กล้วยไม้อะนะครับภาพบนซ้ายนะครับภาพนี้คือดอกคุณนายตื่นสายนะครับส่วนนี้คือดอกผักกาดกรองนะครับส่วนนี้ก็เป็นอะโกรนิมาเนาะรู้จักไหมต้องเคยเห็นแล้วเนาะแต่อาจจะไม่รู้จักชื่อนะครับภาพนี้ล่ะเนี่ยพวกนี้คื
แหล่งที่อยู่ใช่ไหมครับของสิ่งมีชีวิตเราจะพบว่าเป็นไงครับภาพบนภาพนี้ก็เป็นระบบนิเวศแหล่งน้ำเนาะอุดมสมบูรณ์ไหมก็ระดับหนึ่งนะครับอันนี้ล่ะก็ระดับหนึ่งเหมือนกันพวกนี้อุดมสมบูรณ์หมดเลยเห็นไหมเห็นไหมยกเว้นอันนี้นะครับอันนี้เห็นไหมน้ำโอ้โหแห้งแต่ก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้นะครับอันนี้ก็ยังพอเขียวๆอยู่บ้างเนาะจากภาพทั้งหมดนี้เป็นไงครับระบบนิเวศแต่ละสภาพแตกต่างกันถูกไหมครับความหลากหลายนะครับของแหล่งที่อยู่ในภาพที่เราเห็นไปเนี่ยพวกนี้เป็นปัจจัยทางกายภาพแต่ก็มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยนะครับเราเรียกว่าเป็นความหลากหลายทางระบบนิเวศสภาพแวดล้อมที่ต่างกันก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่แตกต่างกันได้นะครับภาพนี้นะครับแสดงระบบนิเวศต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็มีตั้งแต่เป็นอะไรเนี่ยภูเขาใช่ไหมครับมีเทือกเขามีทะเลทรายนะครับมีช่วงป่าฝนอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยซึ่งในแต่ละระบบนิเวศนะครับนี่พวกเนี้ยก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับภาพนี้เราเห็นอะไรบ้างในภาพนี้เดี๋ยวนะอันนี้เนี่ยผู้อธิบายเพิ่มนิดหนึ่งนะครับระบบนิเวศนะครับที่มันแตกต่างกันนะครับบนโลกของเราเนี่ยมันก็ย่อมจะมีปัจจัยที่แตกต่างกันนะครับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศนะครับก็จะทำให้มันมีความแตกต่างกันด้วยสิ่งมีชีวิตนะครับในแต่ละแห่งมันก็จะมีความหลากหลายของสปีชีหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่เป็นสปีชีเดียวกันก็จะมีความแปรผันทางพันธุกรรมเกิดขึ้นได้นะครับก็ทำให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับกลับมาที่ภาพนี้ครับภาพนี้เนี่ยนี่คือทุ่งนานะครับเป็นศิลปะทุ่งนาเนาะเราเคยเห็นที่ญี่ปุ่นไหมเขาก็ทำแบบเนี้ยนะครับก็เอาข้าวนะครับพันธุ์ต่างๆนะครับมาเล่นสีเล่นเป็นภาพสร้างเป็นภาพอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปนะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะหนูคิดว่าไอ้นี่อยู่ที่ไหนเนี่ยภาพนี้ญี่ปุ่นเหรอภาพนี้อยู่ที่ราชบุรีนะครับอยู่ที่ราชบุรีนะเป็นศิลปะบนพื้นนานะครับพวกนี้นี่คือต้นข้าวนะครับมีข้าวอยู่2สายพันธุ์นะครับพันธุ์ไชนาท1จะเป็นสีเขียวเนาะส่วนพันธุ์กำพะเยาอันเนี้ยจะเป็นสีดำใช่ไหมถามว่าพวกนี้ข้าวเหมือนกันไหมข้าวเหมือนกันแต่ทำไมสีต่างกันเพราะว่ามันคนละสปีชีส์นั่นเองเห็นไหมในหนึ่งทุ่งนาเนี่ยมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตแล้วนะครับต่อมานะครับครูอยากให้เรารู้จักคำนี้หน่อยนะครับคือคำว่า biogeographic region นะครับชีวภูมิศาสตร์ก็เล่นคำง่ายๆครับชีวะก็ชีวิตภูมิศาสตร์ก็ทั้งดุ้นนั่นแหละนะครับชีวภูมิศาสตร์มันก็คือเป็นบริเวณนะครับที่ถูกแยกออกจากกันด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ก็คือเป็นพวกเทือกเขาทะเลทรายหรือเป็นแหล่งน้ำทำให้วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นซึ่งสิ่งมีชีวิตในแต่ละท้องที่ก็มีความแตกต่างกันออกไปนะครับโลกของเราแบ่งออกเป็น6เขตนะครับมีที่ไหนบ้างที่แรกนะครับเราเรียกว่านีอาร์กติกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับนีอาร์กติกส่วนนี้เนี่ยจะเป็นทวีปอเมริกาเหนือทั้งหมดนะครับส่วนที่2เราเรียกว่าพาลิอาร์กติกส่วนนี้อยู่ตรงนี้ครับจะเป็นตอนเหนือของทวีปเอเชียนะครับเป็นทั้งหมดของทวีปยุโรปแล้วก็ตอนเหนือของทวีปแอฟริกาตั้งแต่ทะเลทรายซาฮาราขึ้นไปนะครับส่วนที่3เราเรียกว่าโอเรียนทัลนะครับ
ก็จะเป็นส่วนที่เป็นอินเดียนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนตอนใต้อินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็หมู่เกาะต่างๆตรงมหาสมุทรอินเดียแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกประเทศไทยของเราก็อยู่ในเขตออริเอนทัลนะครับส่วนที่4นะครับเราเรียกว่าเนโอโทรปิกอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นส่วนของอเมริกาใต้นะครับส่วนที่5เอธิโอเปียนนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของเกาะมาดากัสการ์แล้วก็ส่วนของแอฟริกาทั้งทวีปเลยส่วนที่6นะครับส่วนสุดท้ายเราเรียกว่าออสเตรเลียนนี่สีชมพูนะครับแดนจิงโจ้ก็จะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์เกาะแทสเมเนียเกาะนิวกินีนะครับแล้วก็บางเกาะของประเทศอินโดนีเซียแล้วก็หมู่เกาะของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งในแต่ละที่ทั้ง6เขตนี้นะครับก็จะมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตแตกต่างกันออกไปตามสภาพของภูมิศาสตร์นะครับโอเคครูพูดแค่นี้นะครับก็จบสำหรับเรื่องของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเราก็คงจะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าความหลากหลายทางชีวภาพที่ครูพูดถึงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างหนึ่งเลยคือเรื่องของความหลากหลายของอะไรจำได้ไหมเนี่ยความหลากหลายของชนิดพันธุ์ใช่ไหมครับมีอะไรอีกความหลากหลายของพันธุกรรมแล้วก็ความหลากหลายของระบบนิเวศนะครับจำไม่ขึ้นใจ3อย่างนี้นะครับโอเคเข้าสู่เรื่องที่2นะครับเรารู้แล้วว่าความหลากหลายทางชีวภาพมันมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนใช่ไหมครับแล้วเราจะศึกษามันได้ยังไงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเราจะต้องย้อนกลับไปในสมัยโลกเกิดขึ้นใหม่ๆเลยนะครับแต่เราไม่ต้องนั่งทำให้ชินไปเนาะเราก็ดูหลักฐานในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจำหลักสำหรับพวกอะไรนะธรณีประวัติได้ไหมปัจจุบันคือกุญแจไขไปสู่อดีตจำได้ไหมเหมือนกันครับเราจะเรียนรู้เรื่องอดีตเนี่ยเราก็ต้องยึดจากหลักฐานที่เราพบในปัจจุบันนะครับมาผนวกรวมกับทฤษฎีนะครับแล้วก็หาหลักฐานมาสนับสนุนแล้วก็อธิบายออกมาเนาะในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพก็เหมือนกันเราใช้หลักของการดูตารางธรณีการนะครับธรณีการก็คือการเวลานะครับที่ผ่านมาของแผ่นธรณีเนาะพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถระบุได้ว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตารางธรณีการนะครับมันก็เลยแสดงให้เห็นว่าในแต่ละยุคที่ผ่านมามีสปีชีส์ใดที่เกิดขึ้นใหม่หรือมีสปีชีส์ใดบ้างที่สูญหายไปพวกนี้เกี่ยวข้องกับอะไรครับการคัดเลือกโดยธรรมชาตินั่นเองนะครับแต่ไม่ทั้งหมดนะการคัดเลือกธรรมชาติเนี่ยอย่างที่ครูบอกก็คือสิ่งมีชีวิตที่ไหนที่สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นได้ก็สามารถให้ลูกให้หลานเจริญเติบโตสืบพันธุ์ต่อไปได้แต่ถ้าอันไหนเนี่ยมันไม่สามารถทนอยู่ในสภาพแวดล้อมได้ก็จะสูญพันธุ์หายไปแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่เกิดความเขาเรียกอะไรเกิดภัยพิบัติอ่ะก็คืออย่างเช่นภูเขาไฟระเบิดนะครับแผ่นดินไหวน้ำท่วมหรืออุกกาบาตทั่วโลกอะไรเงี้ยก็ทำให้สิ่งมีชีวิตมันสูญพันธุ์หายไปได้นะครับแต่การสูญพันธุ์ในที่ว่านี้เนี่ยมันก็ทำให้สิ่งมีชีวิตมันหายไปเท่านั้นเองแต่พวกซากอะไรที่เหลืออยู่ก็สามารถทำให้เราได้รับรู้นะครับว่ามันเคยมีอีตัวนี้อยู่นะครับส่วนที่มันทิ้งร่องรอยนะครับทำให้เราสามารถค้นพบได้ที่เราเรียกว่าฟอสซิลนั่นเองนะครับอย่างเช่นฟอสซิลไดโนเสาร์ฟอสซิลของไทโรไบต์อะไรพวกเนี้ยนะครับเราจะเห็นว่าในตารางนี้นะครับนี่คือตารางธรณีการตั้งแต่สมัยกำเนิดโลกเมื่อ 4,600 ล้านปีที่แล้วเนี่ยจนถึงปัจจุบันเป็นไงครับรูปร่างหน้าตาของโลกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆสิ่งมีชีวิตก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็มีบางชนิดที่หายไปนะครับจนในปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้เราอยู่ในมหายุคซีโนโซอิกนะครับในยุคควอเทอร์นารีนะครับแล้วก็สมัยอะไรเนี่ยไอโอซีนนะครับนี่คือมนุษย์ยุคปัจจุบันนะเรามาดูกันในโลกยุคแรก
นะครับการสังเคราะห์สารเคมีอย่างง่ายๆมันเกิดขึ้นอย่างเช่นแอมโมเนียมน้ำไฮโดรเจนอะไรพวกนี้นะครับสารเคมีพวกนี้นะครับมันสามารถที่จะวิวัฒนาการนะครับกลายเป็นโมเลกุลที่ซับซ้อนได้ก็มีกรดอะมิโนมีน้ำตาลนะครับมีกรดไขมันมีกลีเซอรอลจนกระทั่งถึงพวกนิวคลีอิกแอซิดนะครับก็คือกรดนิวคลีอิกนั่นเองเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปลงลึกนะครับอาทิตย์หน้าในเรื่องของกำเนิดสิ่งมีชีวิตนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันเลยว่าอีสารพวกเนี้ยนะครับมันเกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตได้ยังไงอีพวกนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับของการเกิดสิ่งมีชีวิตจะเป็นเรื่องของเคมีนะครับเป็นเรื่องของเคมีไม่ใช่เรื่องของชีวะโลกของเรากำเนิดขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยเป็นเรื่องของฟิสิกส์ถูกไหมแรงใช่ไหมที่เอาพวกเศษที่เหลือจากดวงอาทิตย์มาชนกันเกิดแรงโน้มถ่วงหมุนวนใช่ไหมเกิดเป็นทรงกลมนี่คือเรื่องนี้คือฟิสิกส์ทั้งหมดเลยแล้วพอโลกเย็นตัวลงรูปเป็นไงครับก็เกิดกระบวนการทางเคมีเกิดสารขึ้นสารพวกนี้ก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนมาเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นเซลล์แรกเริ่มนะครับอันนี้เนี่ยถัดจากนั้นมาหลายล้านปีเลยนะครับไม่ใช่แป๊บเดียวใช้เวลานานมากเซลล์แรกเริ่มพวกนี้นะครับมันสามารถที่จะแบ่งตัวได้มีสารพันธุกรรมอยู่ข้างในนะครับสารพันธุกรรมชนิดแรกที่เกิดขึ้นก็คือ RNA นะครับเกิดขึ้น RNA ก่อนหลังจากนั้นเนี่ย RNA ก็วิวัฒนาการเป็น DNA นะครับพวกนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นการวิวัฒนาการระดับโมเลกุลนะครับจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแล้วนะสแตนเลย์มิลเลอร์นะครับคนนี้นะเป็นคนที่พิสูจน์แนวคิดของโอพาลินแล้วก็ซิดนีย์ฟ็อกซ์นะครับสองคนนี้เสนอทฤษฎีอะไรไว้นะครับเขาบอกว่าเซลล์แรกเริ่มจะเกิดจากกรดอะมิโนที่ได้รับความร้อนนะครับแล้วก็เกิดการรวมกันมีสมบัติหลายประการที่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตเลยนะอันนี้คือการทดลองของเขานะครับจำได้ไหมจำไม่ได้ก็ไปอ่านทวนนะครับว่าเขาทำยังไงเขาทำยังไงอันนี้คือตารางธรณีการนะครับครูทวนหน่อยแล้วกันเราโลกของเรานะครับเราเริ่มมาตั้งแต่ 4,600 ล้านปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเข้าสู่มหายุคของพรีแคมเบรียนนะครับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะครับพวกแบคทีเรียพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกนี้ก็เริ่มเกิดขึ้นในยุคของอาร์เคียนนะครับถัดมานะครับยุคของโปรเทโรโซอิกนะครับพวกนี้สิ่งมีชีวิตก็เกิดขึ้นอยู่ในทะเลนะครับจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่มหายุคพาเลโอโซอิกนะครับในยุคของแคมเบรียนก็จะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตเปลือกแข็งนะครับก็เกิดขึ้นยุคออโดวิเชียนนะครับก็เป็นพวกสัตว์ตระกูลปลานะครับแต่เป็นปลาที่ไม่มีครีบและก็ขากรรไกรยุคของไซลูเรียนนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วก็ยุคดิโวเนียนพวกนี้เป็นยุคของปลานะครับมีปลาฉลามมีแมลงนะครับแล้วก็สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคลานยุคของคาร์บอนิเฟอรัสนะครับก็มีพวกเฟิร์นนะครับแล้วก็เรื่องของป่าไม้ก็เกิดขึ้นนะครับเป็นพวกป่าไม้ที่ให้ถ่านหินเนาะก็คือเราก็เลยเรียกยุคนี้ว่าเป็นยุคคาร์บอนนะครับคาร์บอนิเฟอรัสนั่นเองแล้วก็ยุคสุดท้ายของมหายุคนี้ก็คือยุคของเพอร์เมียนนะครับพวกนี้มีสัตว์เลื้อยคลานมากมายนะครับไดโนเสาร์ก็เริ่มที่จะมาขอโทษไดโนเสาร์ยังไม่มานะครับจะเป็นพวกไทโรไบต์นะครับที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เริ่มสูญพันธุ์ไดโนเสาร์จะเริ่มมาในยุคของไทรแอสซิกนะครับในมหายุคมีโซโซอีกไดโนเสาร์จะเริ่มเกิดขึ้นในยุคนี้นะครับไทรแอสซิกแล้วก็ยุคของจูราสสิกก็จะเป็นยุครุ่งเรืองของไดโนเสาร์แล้วก็ยุคสุดท้ายนะครับยุคของครีเทเชียสไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ดังนั้นเข้าสู่มหายุคปัจจุบันของเรานะครับคือยุคของมหายุคซีโนโซอีกก็แบ่งเป็นหลายยุคหลายสมัยนะครับครูมองไม่เห็นแล้วนะให้รู้ว่าปัจจุบันนะครับของเราอยู่ในยุคของควอเทอร์เนอรีนะครับในสมัยไอโอซีนนะครับนี่คือมนุษย์ปัจจุบันก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างก็มีมนุษย์ยุคหินนะครับที่อยู่ในสมัยของไพลีโอซีนมั้งนะครูมองไม่เห็นนะอยู่แถวนั้นแหละนะครับเราจำไว้อย่างเดียวนะครับว่ามหายุคมีอะไรบ้างนะครับถ้าให้ดีก็จำยุคหน่อยนะครับส่วนในไอพวกปัจจุบันพวกนี้เนี่ยอันนี้เราก็จำเฉพาะ
นุษย์ยุคปัจจุบันนะครับอยู่ในยุคของควาเทอร์นารีนะครับในสมัยไอโอซีนนะครับตามธรรมเนียมการที่ครูพูดถึงเมื่อกี้นะครับทำให้เราพบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มนะครับที่เป็นพวกโปรคาริโอตใช่ไหมเมื่อประมาณ 3,500 ล้านปีที่แล้วโลกของเราเกิดขึ้นเมื่อ 4,600 ล้านปีที่แล้วใช่ไหมครับมันใช้เวลาเป็นล้านล้านปีเลยใช่ไหมกว่าจะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นนี้นะครับเป็นพวกโปรคาริโอตซึ่งดำรงชีวิตแบบไม่ใช้ออกซิเจนอยู่ในน้ำนะไม่ใช้ออกซิเจนต่อมามันวิวัฒนาการครับมันสังเคราะห์แสงได้การสังเคราะห์แสงถ้าเราจำได้เป็นไงครับอินพุตที่เอามาใช้ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยโปรดักต์ออกมาเป็นออกซิเจนการที่สิ่งมีชีวิตแรกเริ่มมันสามารถสังเคราะห์แสงได้ก็ทำให้ปริมาณของออกซิเจนในโลกของเรามันเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นเองกันก็เป็นปัจจัยที่เอื้อนะครับในการวิวัฒนาการจากโปรคาริโอตให้เป็นยูคาริโอตนะครับที่มันจะต้องใช้ออกซิเจนในการดำรงชีวิตนะจากหลักฐานนะครับเราพบไมโตคอนเดรียนะครับแล้วก็โคโลโปลาสเนี่ยสองส่วนนี้เป็นออร์แกเนลที่สำคัญใช่ไหมครับอยู่ในเซลล์ยูคาริโอตหรือโปรคาริโอตยูคาริโอตนะครับทั้งไมโตคอนเดรียและโคโลโปลาสเนี่ยเขามี DNA ส่วนตัวนะครับปกติแล้วเนี่ยเซลล์ยูคาริโอตเป็นไงครับ DNA ส่วนสำคัญเลยจะอยู่ในนิวเคลียสถูกไหมแต่ไมโตคอนเดรียและโคโลโปลาสมี DNA ส่วนตัว DNA ของ2ออร์แกเนลนี้นะครับมันมีลักษณะเฉพาะตัวก็คือเป็น DNA รูปวงแหวนนะครับเราจะพบว่าการที่มันมี DNA เนี่ยเป็นไงครับมันสามารถจำลองตัวเองได้เพราะฉะนั้นใน1เซลล์เราจะพบไมโตคอนเดรียและโคโลโปลาสเนี่ยมากกว่า1เสมอมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับไมโตคอนเดรียก็ใช้ในการสร้างพลังงานโคโลโปลาสก็อยู่ในเซลล์ของพืชใช้ในการสังเคราะห์แสงใช่ไหมแล้วก็ไรโบโซมนะครับส่วนของไรโบโซมก็มีความคล้ายกับเซลล์โปรคาริโอตนอกจากนี้ก็ยังมีเอนไซม์ที่ใช้ในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเหมือนกันเลยเราก็สามารถสรุปได้นะครับว่าเซลล์ยูคาริโอตของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงเนี่ยวิวัฒนาการมาจากเซลล์โปรคาริโอตที่มีอยู่ในโลกของเราเป็นสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มนะครับกระบวนการนะครับในการเกิดสิ่งมีชีวิตจากสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราเรียกว่าอะไบโอเจเนซิสนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลงลึกรายละเอียดกันเนาะครูขอผ่านไปก่อนเข้าสู่เรื่องสุดท้ายนะครับของวันนี้ก็คือเรื่องของอนุกรมวิธานนะอนุกรมวิธานหรือเทคโนโลยีคืออะไรมันก็เป็นสาขาหนึ่งนี่แหละของชีววิทยาเป็นการศึกษาความหลากหลายของชนิดนะครับหน้าที่ของมันนะครับก็คืออันที่หนึ่งครับต้องทำการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มๆเราเรียกว่า classification งานที่สองครับคือเรื่องของการตั้งชื่อนี่คือตั้งชื่ออะไรตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้กับสิ่งมีชีวิตเราเรียกว่า nomenclature แล้วก็งานสุดท้ายนะครับก็คือการระบุชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือเป็น identification นะครับอันแรกถ้าเกิดเราเจอสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเห็นหน้าตามาก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราจะต้องจำแนกมันว่ามันคล้ายใครมากที่สุดถ้าเหมือนเลยก็แสดงว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวกันก็ไม่ต้องทำอะไรต่อก็ไปเปิดดูว่ามันชื่ออะไรเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดมันแค่คล้ายมันไม่ใช่มันไม่เหมือนเราก็จะทำการตั้งชื่อให้มันเพราะว่าคนพ้นพบอ่ะก็ตั้งชื่อให้มันถูกไหมพอตั้งชื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนตัวนี้มีชื่อแล้วเราก็ระบุชื่อให้มันนะครับว่าอีตัวนี้เนี่ยจะชื่ออะไรนะเราจะไปดูนะครับวิธีการทำงานของทั้ง3งานว่าเขาทำกันยังไงนะครับก่อนเราจะไปดูงานของทั้ง3กลุ่มนะครับครูอยากให้เรามาดูส่วนนี้ก่อนนี่คือผลไม้นะครับวิธีการจำแนกเราจะมาจำแนกผลไม้กันมีอะไรบ้างก็ตามนี้แหละฮะแตงโมเงาะเงอะถั่วมะเขืออะไรเนี่ยพวกเราจะจำแนกสิ่งมีชีวิตพวกนี้ออกยังไงผลไม้พวกนี้จำแนกไง
กินได้กับกินไม่ได้มันก็กินได้หมดป่ะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาจำแนกทีหลังนะครับดูภาพพวกนี้ไว้นะครับเดี๋ยวจะกลับมาถามอีกว่าจะจำแนกพวกมันยังไงมาดูงานที่1นะครับเรื่องของการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตนะครับการจัดหมวดหมู่นี้เราจะยึดนะครับตามความสัมพันธ์ทางด้านของวิวัฒนาการแล้วก็ลักษณะรูปร่างของมันว่ามันเหมือนกันคล้ายกันหรือไม่แล้วก็ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เพิ่มในเรื่องของชีวโมเลกุลนะครับการพิจารณาหลักฐานทางด้านของชีวโมเลกุลเข้ามาพิจารณาด้วยการจัดหมวดหมู่แบบนี้นะครับเราสามารถแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นขั้นๆนะครับเรียงจากใหญ่สุดไปยังเล็กที่สุดนะครับก็ตามนี้เนาะใหญ่สุดเลยในปัจจุบันนี้คือโดเมนนะครับถัดจากโดเมนมาคือคิงดอมนะครับก็มีพวกพืชมีพวกสัตว์มีพวกโปรตีสพวกแบคทีเรียพวกเห็ดลาอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นคิงดอมถัดจากคิงดอมก็จะเป็นไฟลัมนะครับถัดจากไฟลัมไฟลัมเนี่ยเราจะใช้กับคำว่าสัตว์นะครับกับพวกสัตว์ทั้งหลายแหล่เลยจะเป็นไฟลัมมีคำหนึ่งครับเขาใช้กับพืชเราจะเรียกว่าดิวิชันนะใช้คำว่าดิวิชันถัดมาคือคำว่าคลาสนะครับเป็นลำดับถัดมาถัดจากคลาสคือออเดอร์ถัดจากออเดอร์ก็เป็นแฟมิลี่นะครับถัดจากแฟมิลี่เป็นจีนัสถัดจากจีนัสนะครับมาย่อยที่สุดเลยก็คือสปีชีส์นะในสมัยใหม่เราใช้การจำแนกแบบนี้นะครับมีการจัดลำดับขั้นนะครับแล้วก็มองให้มันเป็นกลุ่มเดียวกันตามความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการก็คือเป็นระบบโดเมนนั่นเอง3โดเมนนะครับใหญ่สุดคือคิงดอมนะครับถัดมาคือไฟลัมหรือดิวิชันถัดมาก็เป็นคลาสเป็นออเดอร์เป็นแฟมิลี่เป็นจีนัสแล้วก็สปีชีส์นะครับตัวอย่างนะครับอนุกรมวิธานของมนุษย์มนุษย์อยู่ในคิงดอมแอนิมอลเลียก็มาจากแอนิมอลก็คืออะไรครับสัตว์นะครับที่นั่งอยู่เนี่ยสัตว์ทั้งนั้นนะครับทีนี้มนุษย์อยู่ในคิงดอมแอนิมอลแน่นอนแหละแอนิมอลมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมงูเงี้ยวเขี้ยวขอมนุษย์ก็อยู่ในนี้สรุปเราอยากจะเป็นมนุษย์แบบไหนมนุษย์อยู่ในไฟลัมของคอราตานะครับคอราตาอยู่ในคลาสของแมมมาเรียแมมมาเรียเนี่ยเป็นพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับในออเดอร์ของไพรเมตแฟมิลี่โฮเมนิเดียจีนัสโฮโมสปีชีส์คือเซเปียนนะครับนี่คือการระบุมนุษย์นะครับถ้าเราระบุแค่ว่าอยู่แอนิมอลเนี่ยโอ้โหจินตนาการกันหลากหลายเลยเนาะอาจจะเป็นยีราฟก็ได้เป็นอะไรอ่ะเป็นงูก็ได้โอ้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าเราระบุว่าเป็นโฮโมซาเปียนเนี่ยแน่นอนยังไงก็ต้องเป็นมนุษย์นะครับนี่คือตัวอย่างของการจัดลำดับนะครับจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตตามลำดับนะใหญ่มาเล็กนะครับใหญ่มาเล็กในปัจจุบันนี้นะครับนักอนุกรมวิธานเขาก็มีระบบในการจำแนกสิ่งมีชีวิตแบบใหม่นะครับอาศัยรูปแบบความสัมพันธ์ในเชิงของวิวัฒนาการนะครับสร้างความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปของแผนภูมินะครับเราเรียกว่าแผนภูมิวิวัฒนาการก็มีหน้าตาแบบนี้นะครับเราจะพบว่าสิ่งมีชีวิต A B C D E F เนี่ยใช่ไหมพอเราลากเส้นความสัมพันธ์ปุ๊บเราจะพบว่าทั้งหมดนี้มีบรรพบุรุษร่วมกันนะครับอันนี้ครูขอไม่พูดถึงนะข้ามไปเลยมาดูงานที่2นะครับอันนี้คือเรื่องของการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์นะครับการตั้งชื่อยังไงล่ะปกติแล้วนะครับชื่อของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะมีด้วยกัน3ชื่อชื่อแรกเราเรียกว่าชื่อพื้นเมืองนะครับชื่อพื้นเมืองก็คือคนในท้องถิ่นเป็นคนเรียกนะครับคนเหนือก็เรียกแบบนึงคนใต้ก็เรียกแบบนึงคนอีสานก็เรียกแบบนึงนี่แหละครับเราเรียกว่าชื่อพื้นเมืองถัดจากนั้นมาครับชื่อสามัญชื่อสามัญนี้ก็คือคล้ายๆกับภาษากลางของประเทศไทยอ่ะไม่ว่าจะพูดที่ไหนคนทุกคนเข้าใจหมดนะครับแต่อันที่3ชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อนี้เนี่ยเมื่อพูดถึงปุ๊บคนจะต้องเข้าใจได้ทั้งโลกคนทั้งโลกจะต้องเข้าใจกันหมดสำหรับคำนี้
พูดง่ายๆคือเป็นภาษาสากลนะครับชื่อพื้นเมืองครับเปรียบเป็นบ้านเราก็คือภาษาท้องถิ่นนะครับภาษาอีสานภาษาคําเมืองภาษาใต้อย่างเงี้ยนะครับชื่อสามัญก็คือภาษากลางไม่ว่าจะพูดที่ไหนทุกคนเข้าใจเนาะแต่ถ้าเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ก็คล้ายๆกับภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลนะครับสำหรับการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์นะครับมันก็มีมานมนานแล้วแหละนะครับในอดีตเลยนะครับตั้งแต่ปี1596นะครับไม่ต้องจำนะมี2พี่น้องนะครับตระกูลเบาฮีนนะครับเขาเป็นนักพฤกษศาสตร์คนหนึ่งแล้วก็เป็นแพทย์คนหนึ่งนะครับเขาเพิ่งจะเป็นคนริเริ่มนะครับการตั้งชื่อให้กับสิ่งมีชีวิตเนาะเขาก็รวบรวมนะครับพวกชื่อของพันไม้นะครับแล้วก็มาตีพิมพ์แต่ว่าก็ยังไม่ได้รับความสนใจจนกระทั่งถัดจากนั้นมาประมาณ200ปีนะครับในปี1735เจ้าพ่อมาแล้วนะครับคาร์โลสเนียสคนนี้นะครับคนนี้มาแล้วเขาก็ได้เอาผลงานนะครับของ2พี่น้องเบาฮีนเนี่ยนะครับมาศึกษานะครับแล้วเขาก็ทำการคิดระบบการจำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มๆโดยลินเนียสเนี่ยเขาจะดูเรื่องของรูปร่างภายนอกและก็องค์ประกอบภายในแต่ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยไม่ได้พูดถึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าลินเนียสเนี่ยเป็นคนในเชื่อในพระเจ้านะครับแต่เขาก็มีความอะไรอ่ะเขาก็มีหลักยึดของเขาว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเกิดมาแบบไหนมันก็อยู่แบบนั้นไปจนตายมันไม่มีวิวัฒนาการวิวัฒนาการไม่มีจริงลินเนียสบอกไว้แบบนี้นะครับลินเนียสก็ได้รวบรวมนะครับพวกสิ่งมีชีวิตต่างๆเอามาจัดกลุ่มเอามาตั้งชื่อนะครับซึ่งการตั้งชื่อของลินเนียสนะครับก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็ใช้อย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบันนี้นะครับการตั้งชื่อของลินเนียสเนี่ยเขาวางระบบเอาไว้นะครับการตั้งชื่อจะต้องประกอบไปด้วยคำสองคำนะครับเขาเรียกการตั้งชื่อแบบทวินามนะครับหรือ binomial nomenclature bi ก็แปลว่า2นั่นแหละทวิก็แปลว่า2เพราะฉะนั้นมันก็เกิดคำสองคำนั่นเองนะครับระบบนี้ลินเนียสเป็นคนตั้งนะครับการตั้งชื่อแบบทวินามนะครับก็ประกอบไปด้วยชื่อแรกคือชื่อของ genus นะครับชื่อที่2คือชื่อของสปีชีส์นะครับเพราะฉะนั้นชื่อวิทยาศาสตร์จะต้องประกอบไปด้วยคำสองคำคือคำที่เป็นชื่อจีนัสกับคำที่เป็นชื่อสปีชีส์นะครับทั้งชื่อจีนัสแล้วก็ชื่อสปีชีส์จะต้องใช้ภาษาละตินนะครับการที่เขาใช้ภาษาละตินเพราะว่ามันเป็นภาษาที่ตายแล้วนะครับมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะกี่ปีกี่ร้อยชาติก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คนทั่วโลกก็ได้เข้าใจที่ตรงกันชื่อ genus นะครับชื่อขึ้นชื่อแรกเนี่ยชื่อที่มันขึ้นต้นเนี่ยจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอส่วนชื่อที่ระบุชนิดไม่ต้องนะครับใช้ตัวพิมพ์เล็กตัวอย่างคำนี้ครับอันนี้คือชื่อวิทยาศาสตร์อ่านว่า Cryptozoona siamensis นะครับเห็นไหมชื่อแรกคือชื่อ genusชื่อที่ตามมาคือชื่อของ species ชื่อ genus จะต้องตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นนะครับCryptozoona siamensis นี่คือหอยทากสยามนะครับคนพบในบ้านเราก็เลยเรียกว่าสยามนะส่วนตัวนี้นะครับ Potamon นะครับ Kanchanaburinis อ่านผิดขออภัยนะครับครูก็ไม่ค่อยแม่นใช่ไหมคำไหนคุ้นคุ้นคันชินาบรีใช่ไหมตัวนี้นะครับคือปูนะครับเราเรียกว่าปูห้วยการนะครับค้นพบในประเทศไทยนะอันนี้อ่านว่าไงก็ไม่รู้เนี่ยวิเซล่านะครับไทยแลนด์เดนซิสนะครับวิเซล่าไทยแลนด์เดนซิสเป็นไงครับมีคำว่าไทยแลนด์นะแสดงว่ามันต้องพบในประเทศไทยถูกต้องนะครับตัวนี้พบในประเทศไทยนี่เป็นแบคทีเรียนะครับอยู่ในปลาร้านะ
อยู่ในปารานี่มีแค่ประเทศไทยที่เดียวเนาะตัวนี้นะครับชิสโตโซมาจาปอนิคัมนะครับมีคำไหนคุ้นๆจาปอนมาจากคำว่าเจแปนนะครับตัวนี้เป็นเชื้อปรสิตที่ทำให้เกิดโรคคาตายาม่านะครับก็ตั้งชื่อตามเขตคาตายาม่านะครับในประเทศเจแปนนะส่วนอันนี้เนี่ยคนน่าจะคุ้นชื่อนะครับชื่อว่าแลคโตบาซิลัสคุ้นไหมอยู่ในไหนนมเปรี้ยวใช่ไหมครับแลคโตบาซิลัสอันนี้อ่านไม่ออกนะครับบูการิคัสมั้งอันนี้คือแบคทีเรียนะครับที่เขาใช้ในการผลิตนมนะครับใช้ในการหมักนั่นเองนะครับใช้ทำโยเกิร์ตเนาะแลคโตบาซิลัสเนี่ยนะครับยอดฮิตเลยมีการศึกษาครั้งแรกในประเทศบัลแกเรียก็เลยตั้งชื่อว่าบัลการิคัสเนาะอันนี้ล่ะอันนี้ยอมรับนะครับอ่านไม่ออกนะครับคลาซิอะไรก็ไม่รู้นะคลาซิอเทซิสเทลิสไม่รู้นะครับคำนี้อ่านไม่ออกส่วนชื่อสปีชีนะครับคือคำว่าทองลงใหญ่ชื่อดูไทยๆไหมทองลงยาอีพอมาเติมอีกลายเป็นชื่อญี่ปุ่นไปเลยเนาะเนาะคำว่าทองลงยานะครับคำนี้เนี่ยเป็นนามสกุลนะครับเป็นนามสกุลของคนสิ่งมีชีวิตชนิดนี้นะครับเราเรียกว่าค้างคาวคุณกิติทำไมถึงเรียกว่าค้างคาวคุณกิติง่ายๆครับคุณกิติเป็นคนเจอคนแรกง่ายมากแต่การตั้งชื่อมันทำไม่มีชื่อคุณกิติในนี้ใช่ไหมครับคุณกิติเป็นชื่อภาษาไทยนะครับเป็นชื่อภาษาไทยที่เราเรียกว่าเป็นชื่ออะไรครับชื่อสามัญหรือชื่อพื้นเมืองก็ได้นะครับส่วนคำว่าทองลงยาคำนี้นะครับเป็นนามสกุลของคุณกิติเขานะครับเขาก็เลยมาตั้งชื่อเป็นเนี่ยทองลงยาอีเนี่ยนะครับเป็นชื่อค้างคาวคุณกิตินะครับส่วนคำนี้นะครับฟาซิโอลาเฮปตาติก้าอันนี้เป็นอะไรวะมันเป็นพยาธิใบไม้อะนะครับคำนี้เนี่ยเขายึดมาจากภาษาละตินนะครับเป็นรากศัพท์เลยอะนะครับคำว่าเฮปาติก้าเนี่ยนะครับภาษาละตินหมายถึงปรสิตนะครับที่อยู่ในตับมันแปลว่าอยู่ในตับอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอชื่อตัวนี้นะครับมันก็จะระบุว่าปรสิตชนิดนี้จะอาศัยเกาะกินอยู่ในตับของเหยื่อนะครับมันจะต้องอันนี้มันต้องเข้าใจรากศัพท์เลยอะนะส่วนอันนี้ครับไตรักหน้ามังกิกัสนะอ่านผิดขออภัยนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ความรู้เรื่องของรากศัพท์ละตินเหมือนกันนะครับสิ่งไม่ช่วยที่นี่คือหอยมือเสือยักษ์นะครับเป็นหอยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรากศัพท์ครับคำว่าจิกัสหรือคำว่าจิกะนั่นแหละนะครับแปลว่าใหญ่ถูกไหมจิกะเมกะอะไรเงี้ยจำได้ไหมแปลว่าใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแปลว่าหอยมือเสือยักษ์นั่นเองไม่ใช่หอยมือเสือธรรมดาต้องยักษ์ด้วยเพราะมันทำไมมันจิกะมันใหญ่นะครับเราจะพบว่าเป็นไงครับชื่อวิทยาศาสตร์ที่ครูเอามาเป็นตัวอย่างเป็นไงมันมีข้อความแฝงอยู่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับมีทั้งบอกสปีชีบอกจีนัสใช่ไหมครับบอกสถานที่ค้นพบก็อย่างเนี่ยกาญจนบุรีไทยแลนด์ใช่ไหมครับเจแปนเนี่ยนะครับบอกชื่อค้นพบก็ทองลุงยาเนาะบอกแหล่งที่อยู่นะครับมีที่ไหนนะนี่ไงเฮปาติก้าเนี่ยอยู่ในตับใช่ไหมครับหรือบอกลักษณะพิเศษของสิ่งมีชีวิตนั้นอย่างเช่นคำนี้ครับแลคโตบาซิลัสบาซิลัสหรือบาซิลายนะครับมันหมายถึงแบคทีเรียที่มีลักษณะรูปร่างเป็นท่อนนะครับรูปร่างของแบคทีเรียมันจะมีอยู่3แบบนะครับแบบกลมแบบท่อนแล้วก็แบบเกลียวนะแบบเกลียวเราเรียกว่าสไปรัลเนาะแบบท่อนเราก็เรียกว่าบาซิลัสหรือบาซิลาย
แบบกลมก็คือคอกคัดหรือคอกคายนะครับในนี้เราค่อยไปดูในเรื่องของอาณาจักรโมโนนาเนาะเดี๋ยวเราได้เจอเต็มนิเอสเลยนะครับการที่เราจะเขียนชื่อวิทยาศาสตร์นะครับเราจะต้องทำให้มันแตกต่างจากข้อความอื่นๆเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยครูใช้ตัวเอียงหมดเลยนะครับมันเป็นตัวเอียงนะถ้าเกิดว่าเป็นการเขียนนะครับเราจะใช้การขีดเส้นใต้นะครับแต่การขีดเส้นใต้ไม่ใช่ขีดยาวนะครับขีดชื่อ genus แล้วก็ขีดชื่อ species นะครับนี่คือชื่อวิทยาศาสตร์เราจะเข้าใจแต่ถ้าเป็นการพิมพ์เหมือนในภาพเนี่ยนะครับในจอเนี่ยถ้าเป็นการพิมพ์เราจะใช้ตัว n ถ้าไม่ใช่ตัว n ก็ใช้วิธีการขีดเส้นใต้นะครับแบบนี้นะงานสุดท้ายนะครับงานที่3ก็คือการระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตเราจะมีหลักนะครับที่เราใช้เราเรียกว่าไดโคโตมัสคีนะเป็นยังไงเป็นเครื่องมือครับที่เราใช้ในการตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ทำยังไงล่ะวิธีการนะครับที่เราจะใช้ก็คือเราจะใช้ลักษณะของสันฐานกายวิภาคหรือสรีรวิทยาเนี่ยเอามาใช้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับไดโคโตมัสคีเราจะใช้ลักษณะแบบ2ทางเลือกซึ่งเป็นทางเลือกที่มีความตรงกันข้ามแตกต่างกันอย่างชัดเจนอย่างเช่นสิ่งชิ้นนี้กอไก่ครับมีขนถ้าเกิดมีขนให้ดูข้อ2แน่นอนกอไก่มีขนขอไข่ต้องไม่มีขนถ้าไม่มีขนดูข้อ3อย่างเงี้ยปุ๊บเราก็มาดูข้อ2ข้อ2มีขนใช่ไหมขนแบบไหนมีขนเป็นเส้นถ้ามีขนเป็นเส้นแสดงว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนเป็นเส้นขอไข่ก็ต้องเป็นขนเป็นแผงถ้าขนเป็นแผงปุ๊บจะเป็นสัตว์ปีกอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมี2ทางเลือกกอไก่กับขอไข่ซึ่งทั้ง2อย่างจะต้องแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนหรือบางทีก็อาจจะเป็นตรงกันข้ามเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมมีขนกับไม่มีขนนี่คือตรงกันข้ามส่วนอันนี้เนี่ยขนเป็นเส้นกับขนเป็นแผงอันนี้แตกต่างกันชัดเจนนะครับตัวอย่างนะครับเมื่อกี้นะขนเป็นเส้นก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนเป็นแผงก็เป็นสัตว์ปีกอันนี้ปุ๊บมีครีบเป็นคู่และมีช่องเหงือกให้ดูข้อ4ขอไข่ไม่มีครีบและไม่มีช่องเหงือกเห็นไหมอันนี้คือตรงกันข้ามเลยใช่ไหมถ้ามีครีบคู่ช่องเหงือกดูข้อ4ช่องเหงือกเป็นไงครับถ้ามีแผ่นกระดูกปิดช่องเหงือกแสดงว่าเป็นปลากระดูกแข็งแต่ถ้าไม่มีแผ่นกระดูกปิดช่องเหงือกก็เป็นปลากระดูกอ่อนเสร็จปุ๊บข้อ4จบแล้วข้อ5ล่ะข้อ5คือไม่มีครีบคู่และช่องเหงือกแสดงว่าจะต้องมีผิวหนังเป็นเกล็ดถ้ามีผิวหนังเป็นเกล็ดจะต้องเป็นสัตว์เลื้อยคลานแต่ถ้าผิวหนังไม่เป็นเกล็ดก็จะเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอย่างเงี้ยนะครับนี่คือตัวอย่างการระบุชื่อวิทยาศาสตร์นะครับโดยใช้ไดโคโตมัสคีนะครับเรากลับมาที่ผลไม้ของเราจำได้ไหมเราจะจำแนกมันได้ยังไงครับใช้ไดโคโตมัสคีถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับให้เราวาดเป็นแผนภาพไว้ก่อนนี่อันนี้คือครูจำแนกออกมาเป็นแผนภาพก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปเขียนไดโคโตมัสคีแล้วแต่คนถนัดนะครับบางคนเห็นภาพก็เขียนเลยก็ได้แล้วแต่นะครับไม่ได้ฟิกนะครับว่าจะต้องมาเขียนแผนภาพแบบครูแต่ของครูเขียนแบบแผนภาพไว้เพื่อที่จะมันง่ายต่อการเอาไปเขียนไดโคโตมัสคีนะครับครูจำแนกผลไม้ครูใช้เมล็ดจำแนกแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มีเมล็ดกลมกับเมล็ดแดนมาดูที่เมล็ดกลมก่อนเมล็ดกลมนะครับแบ่งออกเป็น2ขนาดคือขนาดใหญ่กับขนาดเล็กขนาดใหญ่แบ่งตามสีเปลือกมีเปลือกสีดำกับเปลือกสีเขียวเปลือกสีดำมีเมล็ดผิวมัน2แบบคือผิวมันวาวก็อย่างเช่นลำไยกับผิวด้านก็อย่างเช่นสบู่ดำเงี้ยนะครับแล้วก็สีเปลือกที่มีสีเขียวก็อย่างเช่นถั่วลันเตานะครับนี่คือการจำแนกของครูเนาะแต่ถ้าเมล็ดขนาดใหญ่จบไปแล้วเมล็ดขนาดเล็กล่ะสีมีอะไรบ้างสีเหลืองอ่อนสีเมล็ดนะครับกับสีเหลืองอ่อนก็คือขนุนนะครับกับสีขาวก็คือเงาะนะครับอันนี้เป็นเนื้อนะไม่ใช่เมล็ด
ต่อมาดูฝั่งเมล็ดแบนบ้างเมล็ดแบนขนาดก็มีขนาดใหญ่กับขนาดเล็กใช่ไหมขนาดใหญ่ก็มีสีดำก็อย่างเช่นแตงโมมันใหญ่มันดำไงวะทำไมฉันจะจำแนกเป็นเพี้ยนอย่างเงี้ยต้องเป็นขนาดเล็กนะครับอันนี้ต้องเป็นขนาดเล็กขออภัยถ้าเป็นเมล็ดสีน้ำตาลนะครับก็จะเป็นพวกเงาะจนถ้าเป็นขนาดใหญ่ก็จะเป็นมะเขืองงเว้ยเมล็ดของมะเขือเล็กกว่าแตงโมเนาะเออช่างมันเถอะนะครับครูจำแนกแบบเนี้ยหลวงครูนะครับ เออครูก็งงๆเหมือนกันนะอ่ะสมมติว่าครูจำแนกแบบนี้สมมติมันถูกแล้วกันเนาะเราจะมาเขียนไดโคโตมาซีแบบไหนดูตามครูนะอันดับแรกรูปร่างเมล็ดนะครับไม่ใช่ไม่น่าจะใช้รูปร่างเมล็ดรูปร่างของมันถ้าเกิดรูปร่างกลมไปดูข้อ2ถ้ารูปร่างแบนไปดูข้อ8ไปไกลมากนะครับเพราะฉะนั้นข้อ2ถึงข้อ7เนี่ยจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปร่างกลมมีอะไรบ้างล่ะถ้ารูปร่างกลมมีขนาดใหญ่ไปดูข้อ4แต่ถ้ามีขนาดเล็กไปดูข้อ3เพราะฉะนั้นข้อ3ดูเรื่องของขนาดเล็กก่อนถ้ามีเมล็ดสีดำแสดงเป็นมะละกอถ้าเป็นเมล็ดสีเหลืองอ่อนแสดงเป็นส้มนะครับทีนี้ข้อ4เป็นเรื่องของขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ถ้าเปลือกมีสีเข้มไปดูข้อ6แต่ถ้าเปลือกมีสีอ่อนไปดูข้อ5เปลือกสีอ่อนถ้ามีสีเหลืองเป็นขนุนใช่ไหมข้อ5เปลือกสีอ่อนนะครับถ้ามีสีเหลืองอ่อนเป็นขนุนแต่ถ้ามีเปลือกสีขาวเป็นเงาะข้อ6ถ้าเป็นเปลือกสีดำไปดูข้อ7แต่ถ้าเปลือกสีเขียวแสดงว่าเป็นถั่วลันเตาไม่ต้องไปข้อไหนแล้วข้อ7ถ้าเมล็ดนะครับเปลือกสีดำเนี่ยเมล็ดผิวมันวาวแสดงว่าเป็นลำไยแต่ถ้าเมล็ดผิวด้านเป็นสบู่ดำข้อ8นะครับข้อ8ก็คือมาจากตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีรูปร่างแบนถ้ามีขนาดใหญ่ไปดูข้อ9ถ้าขนาดเล็กก็เป็นมะเขือนะครับข้อ9ถ้าเมล็ดสีดำแสดงว่าเป็นแตงโมถ้าเมล็ดสีน้ำตาลแสดงว่าเป็นฟักทองจบนะครับนี่คือการเขียนไดโคโตมาสคีของครูจากแผนภาพนี้นะครับเขียนได้แบบนี้มันมีแบบฝึกหัดอยู่ท้ายเล่มอ่ะนะครับท้ายบทขอโทษเราลองไปทำดูนะครับว่าเราจะจำแนกเขาให้อะไรมาก็ไม่รู้อ่ะเนาะไปดูเอาลองไปลองเขียนดูก็ได้นะครับสรุปนะครับสุดท้ายวันนี้นะครับการจัดหมวดหมู่การกำหนดชื่อแล้วก็การระบุชนิดของสิ่งมีพิษทำเพื่ออะไรทำเพื่อใช้ในการศึกษาทางด้านของอนุกรมวิธานนะครับก็คือ taxonomy นี่แหละแล้วก็นำมาใช้ประกอบกับการศึกษาทางด้านของวิวัฒนาการด้วยเพื่อที่จะใช้ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพนะครับจบวันนี้จบนะครับจบแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยนะครับก็มาถามได้นะครับที่ห้องถ้าเกิดครูอยู่นะถ้าเกิดไม่อยู่ก็ทัก Facebook มาก็ได้นะครับถ้าว่างเดี๋ยวตอบโอเควันนี้ก็เอาเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาเรื่องของกำเนิดสิ่งมีชีวิตแล้วก็เราจะเข้าอาณาจักรแล้วนะครับอาณาจักรอาทิตย์หน้าสอนอาณาจักรแรกก่อนนะครับคือโมเนล่าเนาะท้ายดีก็ไปอ่านล่วงหน้ามาด้วยนะครับวันนี้ก็เท่านี้แหละสวัสดีครับ